ผมมาเคยตามหาเองช่วงประมาณตอนอายุ17แต่พี่จริงป่ะใช่ครับผมไปตามอำเภอไงแล้วก็ขอเซิร์ชชื่อกับนามสกุลไงแต่ทีนี้ชื่อนามสกุลคนในประเทศไทยพี่มันซ้ำกันเยอะต้องระบุเลขประชาชนแต่ทีนี้ใบเกิดผมหายไงผมเลยไม่ได้ไปทำใหม่เลยยังไม่ได้แบบไปตามเรื่องขอคัดสำเนาพวกนั้นโอ้ก็เลยทิ้งได้แค่นั้นส่วนตัวผมเองอะเคยไปตามที่อำเภอหนองกี่พี่หนองกี่บุรีรัมย์เออเคยไปตามหามาว่าไปที่อำเภอแล้วก็ถามว่ารู้จักคนชื่อนี้ชื่อนี้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เคยโพสต์ในกลุ่มของคนหนองกี่พี่ว่ารู้จักคนนี้ไหมอะไรเงี้ยไปถึงบุรีรัมย์แล้วเจอไหมไม่เจอพี่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่จุดไหนไงไปไกลถึงบุรีรัมย์เลยเหรอไปครับแล้วก็โพสหาด้วยใช่ครับโพสหาในกลุ่มโอเคโอ๊ตหนุ่มวัย26ปีที่พลัดพรากจากแม่ตั้งแต่จำความได้หลังจากที่พยายามต่อสู้กับความน้อยเนื้อต่ำใจของตัวเองที่ครอบครัวแตกแยกเขาก็เดินหน้าทำตามเสียงหัวใจที่เรียกร้องหาแม่แต่ความพยายามมันก็ยังไม่เคยสมหวังสักครั้งพยายามมาเยอะเหมือนกันเนาะคนเดียวโอเคเล่าให้พี่ได้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอะโอ๊ตปู่กับย่าเลี้ยงผมตั้งแต่เกิดส่วนพ่อแท้ๆผมไปมีครอบครัวใหม่อ๋อเหรอครับแล้วตอนนี้เราติดต่อกับพ่อได้ไหมเขาติดต่อแล้วไม่ติดต่อได้พี่แต่คือผมกับเขาตัดขาดความสัมพันธ์ไปแล้วโอ้เหรอครับมองย้อนกลับไปชีวิตวัยเด็กรู้สึกยังไงบ้างผมตกตามความเป็นจริงเนี่ยพี่ผมรู้สึกแย่นะกับการที่ผมโตมาในช่วงต้นมาถึงขนาดเนี้ยยังไงอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอดแย่จังเลยอะไรเงี้ยน่าจะหลักๆน่าจะเรื่องครอบครัวนี่เพราะว่าเราก็อยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์และอยากมีพ่อแม่อะไรเงี้ยครับแต่บางทีช่วงที่แบบว่าช่วงผมเรียนนะพี่ก็คือเหมือนวันแม่เงี้ยเขามีแม่ไปแต่เรารู้สึกว่าทำไมเราไม่มีแม่มาอะไรเงี้ยแล้วโอ๊ตทำไงอ่ะไม่ทำไงพี่ก็อยู่อย่างนั้นนะพี่ก็อยู่ร่วมกิจกรรมไปโดยไม่ที่แบบไม่มีแม่ให้ไหว้อะไรเงี้ยโอ๊ตก็ไหว้คุณครูแทนอะไรเงี้ยกลับมาคุยกับปู่กับย่าในเรื่องนี้เคยพูดแล้วครับทีนั้นย่าเขาก็แบบว่าไม่สามารถไปได้เพราะว่าช่วงนี้ย่าเขาก็ทำงานใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างเรากับปู่กับย่าเป็นยังไงครับรักกันดีไหมดีครับรักจากปู่และย่าที่โอ๊ตเรียกว่าพ่อกับแม่น่าจะเป็นเสาหลักพักพิงใจที่ดีที่สุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ช่วงเป็นช่วงที่เราเกเรอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เหมือนว่าเขาก็ยังแบบว่ายังรักเราเหมือนเดิมอะไรเงี้ยยังแบบยังใส่ใจเราในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยยังซัพพอร์ตเราในหลายๆเรื่องที่เราเกเรอะไรเงี้ยครับเขายังอยู่กับเราอยู่ข้างเราเงี้ยบอกให้เราปรับตัวเขาก็ยังแบบไม่ได้เปลี่ยนไปแบบว่ายังรักเราเหมือนเดิมแบบผมก็เลยออกมาจากจุดนั้นเลยตั้งแต่นั้นมาน่าจะผ่านมาประมาณ 4-5 ปีได้ผมก็เลยไม่ได้ยุ่งกับพวกยาเสพติดเลยตอนนี้ปู่กับย่ายังอยู่ไหมอยู่แต่ปู่กับย่าเสียไปได้ประมาณ8ปีแล้วโอ้ย่าเสียไปนานแล้วเนาะแล้วเริ่มมารู้ตัวตอนไหนว่าไม่มีแม่ผมรู้แต่เด็กแล้วพี่แต่แค่เราตอนเด็กเราไม่รู้คิดว่าเราจะตามหาไปทำไมอะไรเงี้ยครับยังไงแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงรู้สึกอยากตามหาแม่ผู้ถามว่าทำไมรู้สึกว่าอยากตามหาแม่ในช่วงนี้ผมตามหาแม่มาตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ10กว่าแล้วเพราะว่าตั้งแต่ย่าผมเสียอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเราก็อยากแบบแล้วเราก็เหมือนว่าเราไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือไปอยู่กับเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขามีแม่แล้วก็อยากรู้สึกว่าแบบอยากเห็นแม่สักครั้งเราเคยเห็นหน้าเขาไหมไม่เคยครับสักครั้งเลยเหรอครับมีรูปไหมไม่มีไม่มีเลยด้วยแต่ว่าไอความรู้สึกเกี่ยวไหมที่ความสัมพันธ์ทางด้านครอบครัวที่รู้สึกแย่มาตลอดทำให้อยากเจอแม่อะไรเงี้ยมีส่วนเกี่ยวไหมเกี่ยวเร
ักๆเลยคือที่ผมอยากถามแม่แล้วพี่ก็คือเหมือนว่าเราอยากเห็นเขาสักครั้งอยากก้มกราบเขาอยากกอดเขาอยากถามเขาว่าทำไมเขาแบบว่าไม่มาหาเราเลี้ยงแต่เกิดทำไมเขาทิ้งเราไปตั้งแต่เกิดอะไรประมาณนั้นนะครับก็อยากจะเห็นเขาสักครั้งว่าเขายังมีชีวิตอยู่ไหมอยู่เป็นยังไงสบายดีไหมสักครั้งนึงก่อนที่แบบว่าเราจะตายไปแค่นั้นเองรู้ไหมว่าสาเหตุที่ทำไมแม่ถึงทิ้งเราไปคือปู่กับย่าหรือว่าพ่อเคยเล่าให้ฟังไหมครับไม่เคยครับแล้วเราเคยถามไหมเคยถามมาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรพี่ถามแกว่าไงก็ถามประมาณว่าแม่เคยมาหาไหมอะไรเงี้ยแม่เป็นคนที่ไหนอะไรเงี้ยครับมีลูกมีที่อยู่อะไรไหมปู่ก็รู้แค่ว่าเขาอยู่ที่อำเภอหนองกี่แค่นั้นเองอยู่บุรีรัมย์ใช่ครับบุรีรัมย์เป็นคนบุรีรัมย์ใช่ครับแล้วยังไงปู่เขาบอกแค่นี้เลยเหรอใช่เพราะปู่เขาก็ไม่ค่อยรู้ครับเพราะปู่ผมก็อายุจะ80แล้วไงเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เขาอาจจะมีหลงลืมบ้างอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้ยินคำตอบแบบนั้นแล้วเราไปไงต่อรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกไงผมตอนนั้นผมไม่รู้สึกยังไงนะพี่เพราะว่าผมเคยถามพี่ชายผมนะว่าอยากเห็นหน้าแม่อะไรไงไหมมีพี่ชายด้วยเหรอมีครับพี่ชายแท้ๆคนหนึ่งอ๋ออยู่ด้วยกันไหมครับโตมาด้วยกันไหมโตมาด้วยกันครับอ๋อแต่พี่ชายผมเขาก็เหมือนว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอยากตามหาอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาก็มีครอบครัวแล้วเขาก็เหมือนประมาณว่าเขาก็บอกผมแล้วว่าเขาไม่อยากตามหาเพราะว่าเขาทิ้งเราไปตั้งแต่เกิดแล้วอะไรเงี้ยต่างคนต่างมุมมองใช่ครับถูกเลี้ยงมาด้วยกันแต่มองไม่เหมือนกันเนี้ยใช่ครับแต่เขาค่อนข้างดีกว่าผมมีพี่ตรงที่ว่าเขาไม่ค่อยเกเรเท่าไหร่อ๋อแล้วถ้าเจอแม่ชีวิตจะเป็นยังไงมันคงไม่มีอะไรเปลี่ยนนะพี่เราแค่แบบว่าเราไม่ได้ไปหวังพึ่งอะไรเขาไงเราแค่อยากเจอเขาอยากเขายังมีชีวิตอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างอะไรแค่นี้แววตาตอนนี้ลูกไม่มีความสุขเลยนะผมลูกซึมเศร้าครับอันนี้ไปคุยกับคุณหมอมาแล้วหรือเปล่าเคยครับเคยปรึกษาหมอแล้วเรื่องหมอเขาบอกว่าผมอ่ะอยู่ขั้นเฝ้าระวังของหมอเพราะเป็นโรคซึมเศร้าเลยเหรอมันเครียดพี่มันเครียดหลายอย่างอยากพูดอะไรให้พี่ได้ฟังไหมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วทุกวันนี้ใครเป็นคนรับฟังโอดอ่ะผมจะเล่นเกมอยู่เกมนึงพี่ผมจะเข้าไปสิงอยู่ในเกมช่วงเรียกว่ารู้สึกเศร้าดิ่งจะไปหาเพื่อนคุยในเกมอะไรประมาณนั้นแล้วก็จะมีอยู่เพื่อนอยู่คนนึงพี่ที่เป็นผู้หญิงเขาคอยรับฟังปัญหาเราอะไรเงี้ยเวลารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราดิ่งเงี้ยเราร้องไห้อะไรเงี้ยเราจะโทรไปคุยกับเขาปรึกษาเขาแล้วตอนนี้เราเข้ารับการรักษาไหมไม่พี่ผมไม่เคยเข้าการรักษาเลยคิดอยากจะเข้ารับการรักษาไหมคิดอยู่พี่เพราะว่าผมตอนนี้ผมกะว่าจะไปที่โรงพยาบาลที่ผมใช้สิทธิประกันสังคมแต่ถ้าผมยังไม่มีโอกาสได้เข้าไปในเมืองเท่าไหร่เงี้ยเพราะว่าผมก็ทำงานโดยส่วนตัวแต่ผมก็ไม่มีรถไงพี่ไม่สามารถไปไหนไกลๆได้เงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมันเดินทางไปไกลส่วนมากจะเป็นหลักๆเลยเรื่องการค่าบุค่าใช้จ่ายพี่เพราะว่าผมก็ทุกวันนี้มันไม่ได้มีเงินเยอะขนาดที่แบบว่าเราจะไปไหนแบบไกลๆได้ไงเข้าใจชีวิตที่ขาดพ่อและแม่พอคิดสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองก็ไม่เป็นดังหวังต้องห่างจากลูกและตั้งหน้าตั้งตาทำงานหาเงินเพื่อใช้หนี้ความทรมานจากครอบครัวที่แตกสลายก็ยิ่งทำให้โอ๊ตคิดถึงแม่แม้บางครั้งจะแอบเผลอคิดไปว่าแม่อาจลืมลูกคนนี้ไปแล้วแต่ในใจลึกๆก็ยังหวังจะได้พบเจอแม่มาตลอดเราจะถามว่าจะรับฝากว่าแบบคิดถึงโอ๊ตไหมอะไรเงี้ยเคยคิดที่แบบว่าอยากจะเห็นหน้าลูกของตัวเองบ้างไหมอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้อยากจะให้พี่เต้ยตามหาแม่มีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับคุณแม่ให้พี่เต้ยตามไหมล่ะผมรู้แค่ชื่อกับนามสกุลนะพี่แม่ชื่อเล่นชื่ออะไรไม่รู้เลยเหรอมีข้อมูลมาจากไหนครับใบเกิดพี่ตอนแรกผมเคยเห็นผมเคยดูในใบเกิดแล้วทีนี้ใบเกิดผมหายไปไหนไม่รู้ไงอ้าวใบเกิดหายด้วยใช่แล้วรู้จำได้แค่ชื่อกับนามสกุลชื่อ
สมคิดเขียนสวรรค์แม่ชื่อสมคิดใช่ครับนามสกุลเขียนสวรรค์เขียนสวรรค์ใช่ครับอ๋ออายุประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะไล่ๆกับพ่อแท้ๆผมน่าจะ40กว่ากว่า40กว่ากว่าอ๋อรูปพรรณสันฐานไม่รู้เลยครับคือเราไม่เคยเห็นเขาพี่เพราะว่าเวลาผมถามพ่อผมก็มันเขาก็เหมือนเขาจำไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยครับพ่อที่ปู่นะก็คือเราไม่เคยเห็นเกิดมา26ปีก็เคยไม่เห็นหน้าเลยแม่เลยแล้วถ้าสมมุติวันนี้ผู้หญิงคนนี้มายืนตรงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นรู้สึกจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่ว่าอยากจะก้มกราบเขาสักครั้งหนึ่งขอกอดเขาสักครั้งหนึ่งแบบนั้นเราจะถามได้หลายเรื่องครับพี่ผมก็ไม่ได้ถามว่าผมในการหาแต่แบบว่าจะตามหาเขาผมไม่ได้คาดหวังที่แบบว่าจะเจอเขาไหมเลยนะพี่แต่ถามว่าถ้าเจอมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมไงพยายามมองโลกให้บวกเข้าไว้ดิเต้ไม่รู้ว่ามันจะมีวันนั้นหรือเปล่าครับเนาะถ้าเป็นไปได้จะสานฝันให้ความพลัดพรากกว่า25ปีที่มีเบาะแสเพียงแค่ชื่อและนามสกุลของแม่จะช่วยสานฝันให้โอ๊ตได้หรือไม่ติดตามตอนต่อไปนะครับหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า